สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีลูกค่ะเป็นไงบ้างคะที่เชียงใหม่ก็อากาศเย็นสบายประมาณ20 องศาถ้าตี 2 ตี 3เนี่ยไม่ถึง20 องศาแล้วลูกอ๋อค่ะเดินออกมาก็ต้องรีบวิ่งกลับเข้าห้องเลยถือว่าหนาวเลยนะคะสำหรับพ่อวันนี้จะขอชวนพ่อกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องที่เป็นประเด็นที่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็พูดถึงกันนะก็คงจะต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการปฏิรูปอะค่ะครับค่ะทีเนี้ยเห็นพ่อเพิ่งลง Facebook ไปความจริงเป็นสาระที่ดีมากเลยอยากชวนพ่อมาเล่าให้ฟังหน่อยอะค่ะในเรื่องของเกร็ดความรู้ที่เป็นในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ที่คนไทยหลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ควรที่จะรู้อะค่ะอ๋อครับสำคัญว่าเราต้องดูสาระอย่างที่ลูกว่าเนี่ยค่ะเขาเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็ยังทำถึงขนาดว่ามีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการปรับปรุงหมวด1หมวด2ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งตามปกตินี่เราไม่ให้เรารักษา2หมวดนี้ไว้เพื่อรักษาความเป็นราชอาณาจักรไทยรักษาความเป็นไทยเอาไว้ค่ะแต่ว่าก็เรียกร้องที่จะให้มีการปฏิรูปกันที่จริงความเห็นของพ่อนะลูกนะค่ะพ่อมีความเห็นว่าคือโอเคขอบคุณแล้วที่เรียกร้องอ่ะนะค่ะนึกว่าพระมหากษัตริย์ท่านจะไม่ทรงฟังนะค่ะพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยทรงฟังมาตลอดเลยค่ะประชาชนคิดยังไงพูดยังไงเนี่ยพ่อเคยเข้าเฝ้าครั้งหนึ่งวันที่12 สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีเนี่ยค่ะวันนั้นนะท่านจัดชัดมากเลยที่สุจิรดาเนี่ยค่ะสมเด็จพระราชินีตรัสว่าแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในฐานะที่สูงยังไงก็ตามแต่ก็ยังต้องการกำลังใจและยังต้องการคำแนะนำจากพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่กษัตริย์เราตรัสเลยนะแล้วก็ปรับปรุงมาตลอดคือต้องเรียนรู้รู้ประวัติศาสตร์เลยนะเราเริ่มเนี่ยเรามีสถาบันกษัตริย์มา700-800 ปีมาแล้วเนี่ยนะในสมัยก่อนในลูกสมัยสุโขทัยเป็นราชธานีเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นระบบพ่อปกครองลูกเพราะในหลักศิลาจารึกลุงจะเห็นว่าพ่อกุรามกระแบงเนี่ยจับแขวนกระดิ่งหรือละฆังเนี่ยนะเอาไว้ระวังประชาชนคนไหนเดือดร้อนมีความทุกข์อะไรให้มาสั่นกระดิ่งมีปฏิละฆังแล้วท่านก็จะออกมาพบท่านไม่ได้ถือตัวอะไรเลยนะคะไม่มีฮะเพราะเป็นระบอบพ่อปกครองลูกเป็นเนื้อเดียวกันกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยสมัยสุโขทัยแต่วันที่นี่พอมาถึงสมัยศรีอยุธยาแต่ศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยเหตุเกิดขึ้นก็เพราะว่ากษัตริย์เรายกทัพไปตีเขมรมันเป็นเมืองขึ้นค่ะพอตีเขมรเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นประเพณีเมื่อตีชนะแล้วเนี่ยต้องกวาดต้อนผู้คนนะลูกอ๋อค่ะต้องกวาดต้อนผู้คนมาเพราะว่าพลเมืองมันน้อยการทำสงครามเมื่อก่อนก็ต้องการเพิ่มพลเมืองอ่ะค่ะในบรรดาผู้คนที่กวาดต้อนเนี่ยนะจากประเทศเขมรเนี่ยมาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็มีพวกพราหมณ์มาด้วยพวกขอมที่เป็นพราหมณ์อ่ะพวกพราหมณ์พวกนี้ก็นำไอ้ลัทธิเทวราชมาเผยแพร่ในหมู่ชนชั้นปกครองในกรุงศรีอยุธยาอ๋อก่อนหน้านี้ไม่มีเนี่ยคิดแบบนี้มาก่อนไม่เคยค่ะก่อนที่จะไปตีเขมรเนี่ยไม่เคยมีความคิดอย่างนี้มาก่อนนะกษัตริย์กับประชาชนเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าพอลัทธิเทวราชมาสอนเขาสอนว่าไงสอนว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือบุคคลที่สวรรค์ส่งมาเป็นสมมุติเทพให้มาปกครองประชาชนเพราะจะต้องใจเสมอภาคกันไม่ได้ต้องรักษาระยะห่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอ๋อค่ะนี่มันก็เลยเกิดประเพณีนี้ขึ้นมาว่าพระมหากษัตริย์ต้องห่างจากพี่น้องประชาชนคนเข้าเฝ้าจะสวมเสื้อเหมือนพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้เวลาจะกราบทูลเลยห้ามดูหน้าพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เสด็จไปบนถนนคนตกก้มหมดเลยสองข้างถนนห้ามดูหน้าพระมหากษัตริย์อ๋อมันเริ่มต้นมาจากตอนนั้นนั่นเริ่มมาจากตอนนั้นแหละลูกค่ะพ่อคิดว่ามันก็ทำให้พระมหากษัตริย์กับประชาชนห่างเหินกันมากและพ่อเท่าที่พ่อศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเสียกรุงกับพม่าปี2310เพราะว่าประชาชนไม่เป็นเนื้อเดียวพระมหากษัตริย์ประชาชนไม่สนใจจะปกป้องพระมหากษัตริย์ขาดความเป็นปึกแผ่นนะคะขาดความเป็นปึกแผ่นพระมหากษัตริย์ก็อยู่ของพระองค์ไปค่ะประชาชนก็ไม่เกี่ยวค่ะ
ไม่มีรู้ว่าประมาณสัตว์ทำอะไรบ้างในวังคนก็ไม่เคยรู้เรื่องแล้วประมาณสัตว์ถ้าไม่ขยันก็ไม่ออกไปพบประชาชนเหมือนอย่างในรัสเซียเนี่ยก็ไม่เคยรู้ประชาชนลำบากยังไงบ้างเลยตัวเองก็อยู่กันแต่ในวังอันนี้คือสมัยพระเจ้าซาหรือเปล่าคะพระเจ้าซาไงอันนี้ถึงราชบัลลังก์ถึงล้มก็เพราะเหตุนี้เพราะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกับประชาชนความจริงที่ฝรั่งเศสก็เหมือนกันนะคะอันนั้นเขาก็วางตัวเองเหนือประชาชนไว้มากเหมือนกันพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็สร้างราชวังเวอร์ซายเพื่อเอาใจเมียน้อยอ่ะนะหมดค่ะสองประคลังไปไม่รู้เท่าไหร่จนมาถึงพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ต้องมาเก็บภาษีเพิ่มเงินในครั้งก็คนก็อดอยากตอนในที่สุดก็เกิดกรีซรีโวลูชันเกิดกบฏขึ้นมาก็พระเจ้าหลุยส์ก็ซวยไปคือรับผลกรรมของบรรพบุรุษที่ผู้ป่วยเกเรไอ้เนี่ยแต่ที่ที่พ่ออยากจะตัดมาว่าพอมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็พยายามปฏิรูปตัวเองมาด้วยตลอดนะลูกเพื่อรักษาไม่ให้มีความห่างกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดูตัวอย่างสมัยรัชกาลที่5เนี่ยท่านเสด็จไปทุกที่ในถิ่นทุรกันดารและไปนะประชาชนกินอะไรท่านก็เสวยนั้นค่ะน้ำประชาชนดื่มตรงไหนท่านก็ดื่มตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้ท่านได้ดื่มน้ำที่มันสกปรกในที่สุดก็ท่านเป็นนิ้วนะที่ท่านทิพชนอายุ53เนี่ยเพราะว่าท่านไปเยี่ยมประชาชนนี่แหละท่านเมื่อก่อนคนไม่รู้จักว่านิ้วในไตนี่เป็นยังไงหมอสมัยนั้นหมอหลวงบอกว่าพระองค์เป็นผีในท้องค่ะจริงๆท่านควรจะมีอายุยืนกว่านั้นแต่เพราะว่าท่านรักประชาชนท่านรักเยี่ยมประชาชนจะต้องเสียชีวิตที่ในอายุที่ไม่ควรที่จะต้องมาเสียชีวิตเร็วอย่างนั้นแล้วก็เราจะเห็นภาพเห็นว่าเวลาท่านเสด็จไปนะลูกค่ะท่านทอดไข่เองทอดปลาเองนะค่ะเป็นภาพที่เห็นหลายๆที่นะคะค่ะลุงแกที่ภาพที่บ้านเราภาพนี้เราก็มีที่พ่อติดเอาไว้นะค่ะไม่ทรงถือพระองค์แล้วเวลานะนั่งรวมตัวเสวยก็นั่งนะไม่สวมเสื้อแล้วก็นั่งปูเสื่อบนหญ้าแล้วก็นั่งรวมตัวเสวยครับผู้ติดตามก็คือประชาชนสมัยนั้นก็นั่งเสือกัดสมานล้อมวงกินข้าวกันพระองค์ก็ทำตัวเหมือนประชาชนทั่วไปนี่คือสถาบันกษัตริย์ของเราแล้วก็ปรับปรุงมาอย่างนี้ลูกพอมาถึงสมัยรัชกาลที่9ลูกสังเกตเห็นไหมรัชกาลที่9เนี่ยทรงทำทุกอย่างตามรัชกาลที่5นั่นแหละค่ะทำก็เป็นเสด็จปู่ใช่ไหมค่ะทำที่เหมือนเสด็จปู่ทำนั่นแหละท่านก็ไปในที่ทุรกันดารลำบากยากเข็ญอะไรแล้วก็เห็นแล้ว70ปีเนี่ยท่านเสียสละมากเลยในการไปเยี่ยมในที่ถิ่นทุรกันดารเราก็เห็นว่าเดินขึ้นเขาลงห้วยไปหาทางแก้ไขปัญหาประชาชนเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำเรื่องดินท่านก็ใกล้ชิดประชาชนเราเคยเห็นภาพที่ท่านนั่งพิงรอรถจิ๊บใช่ไหมลูกนะที่ประชาชนความจริงรัชกาลที่9เองก็ด้วยความที่พอไปใช้ชีวิตเหมือนประชาชนก็ทราบมาว่าท่านก็มีป่วยไข้มาจากการที่ต้องสละตนเพื่อไปอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็นั่นแหละก็เหมือนรัชกาลที่5แหละนะค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักเกินไปเพราะไอ้หนังสือ Geographic National Geographic เคยลงครั้งหนึ่งนะก็ถึงบอกไม่เคยลงง่ายกับกษัตริย์ประเทศไหนเลยนะ National Geographic แต่ข้างหน้าปกเขียนว่าWorking King เนี่ยนะว่าเป็นกษัตริย์ที่ทำงานตลอดชีวิตไม่เคยมีเวลาดูแลตัวเองเลยค่ะนี่คือรัชกาลที่9แล้วถ้าไม่ถือพระองค์นะค่ะที่พ่อเขียนแล้วเป็นใน Facebook เนี่ยคือเมื่อปี2539พ่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะพ่อได้พาผู้อำนวยการ ILO ก็คือองค์การแรงงานของสหประชาชาติไปเข้าเฝ้าในหลวงที่สวนจิรดาเนี่ยค่ะหลังจากหมดข้อราชการแล้วฝรั่งก็จับมือในหลวงลาตามประเพณีของเก่าส่วนพ่อเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไทยเนี่ยจะลาพ่อก็ต้องก้มลงกราบที่ฝ่าพระบาทแต่พ่อก็ถอยหลังมาสัก4-5-9แล้วลุกขึ้นยืนนะลุกขึ้นยืนแล้วก็คำนับอีกครั้งหนึ่งตามปกติเราต้องแล้วพอคำนับอีกครั้งแล้วก็ถอยหลังไปอีก4-5-9พอใกล้ประตูก็คำนับอีกครั้งแล้วก็ถึงจับไปได้อันนี้คือเป็นไปดีแต่พ่อลุกขึ้นยืนจะกำนับจากนั้นท่านในหลวงรอเก้าเนี่ยท่านก็กวักมือเรียกพ่อก็หันเรียนขวางไม่ทราบท่านเรียกใครท่านก็บอกว่า เรียกเรานั่นแหละ
เรียกเรานั่นแหละก็ไม่นึกไม่ฝันเนาะว่าท่านจะเรเรียยกกเราเรนั่นาแหละพ่อก็มานั่งใกล้ๆมาคุยกันหน่อยอยากคุยด้วยมานานแล้วพ่คอ่ะก็ทุดตัวลงคลานก็คิดว่าจะไปนั่งหมอบอยู่ข้างพระบาทนะคก็่ะบอกไม่ต้องแล้วมันเหลือเราสองคนนี่ไม่ต้องหมอบเดินมาเลยเดินมาเลยแล้วก็มานั่งกลางๆนี่อยากคุยด้วยมานานแล้วค่ะนี่คือพระมหาสัตว์ของเราลูกแล้วก็สอนพ่อเรื่องปคัจ่ะจัยเศรษฐกิจพอเพียงว่ามันมีประโยชน์ระดับชาติยังไงระดับภูมิภาคระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลค่ะจนมาถึงระดับครอบครัวท่านก็ไปทดลองทำที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ท่านไปซื้อที่มา10 ไร่ที่ลพบุรีนะแล้วท่านก็ขุด40%เก็บน้ำไม่ใช้ได้ทั้งปีค่ะอีก50%ก็ทำเป็นนาข้าวเมื่อมีน้ำทั้งปีก็ปลูกข้าวได้2 ครั้งในน้ำท่านก็เลี้ยงปลาเลี้ยงผักบุ้งเลี้ยงปลากระเจดส่วนที่เหลือก็เลี้ยงหมูเลี้ยงปิดเลี้ยงไก่ให้ชาวนา1 ครอบครัวที่ไม่มีที่ดินของตนเองเนี่ยเป็นคนทำโดยให้สาบานว่าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเขาบอกว่า3 ปีกว่านี่ท่านเล่าพ่อฟังนะเขาตั้งตัวได้ซื้อทีวีได้ซื้อตู้เย็นได้ส่งลูกไปโรงเรียนได้มีมอเตอร์ไซค์และไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาทำได้จริงๆมีแค่20 ไร่จะรู้จักบริหารนะแล้วไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาโดยประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินกว่าเหตุเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็มันก็อยู่ได้แล้วท่านก็บอกว่าให้พ่อเนี่ยไปดูนะที่ลพบุรีที่ท่านทำเนี่ยนะท่านบอกเลยอยู่อำเภอไหนตำบลไหนค่ะท่านบอกให้พ่อไปดูแล้วถ้าเห็นด้วยเนี่ยถ้าพอมีตังค์ไปทำด้วยท่านบอกว่าช่วยกับประชาสัมพันธ์ปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกันหน่อยนี่เป็นยุคริเริ่มเลยนะคะของตัวปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็รับใส่เกล้าแล้วพ่อก็ไปหาที่ดินก็ได้ที่พ่อนั่งอยู่เนี่ยที่แม่ริมป่องแยงเชียงใหม่พ่อก็ทำถวายท่านค่ะไม่ว่าท่านจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วก็ตามแต่ตราบใดที่พ่อมีชีวิตอยู่พ่อก็จะทำเศรษฐกิจพอเพียงข้างหลังเห็นนะมีน้ำมีเราเก็บไว้เพื่อทำนาปีละ2 ครั้งแล้วเราก็จะพืชทุกปัจจัยนิดแหละเนี่ยที่กินได้เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ท่านก็ทำตามที่ท่านสอนนั่นแหละก็ทำมา24 ปีแล้วล่ะลูกเยี่ยมเลยค่ะนี่คือรอก้าวแล้วพอมาถึงราชการที่10ค่ะราชการที่10เนี่ยคนก็จะพูดในคือเรื่องดีๆไม่ค่อยพูดถึงท่านเลยพ่อที่ดูแล้วพ่อก็ขัดใจนะคือเมื่อสมัยท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระบรมโอรสาธิราชเนี่ยท่านได้โปรดเกล้าให้เราได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พวกเรา3 คนได้เข้าเฝ้าที่พระราชวังที่สนามบินน้ำนะก็3 คนที่ว่าคือพลตรีกสนั่นกัจจอมประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยท่านทารินมาเนมินรัฐมนตรีว่าการคลังพ่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเราเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปเพื่อเข้าไปเฝ้าท่านเนี่ยเราก็แต่งชุดปกติขาวก็นั่งเรียงกันพ่อนั่งตรงกลางสีนันนั่งซ้ายท่านทารินนั่งขวาแล้วข้างหน้าก็เป็นบัลลังก์ที่ท่านจะมาเสด็จประทับพอได้เวลาเนี่ยท่านก็เสด็จออกมาเราก็ก้มกราบตามประเพณีพร้อมๆกันแต่ว่าท่านเด็กที่ซึ่งนั่งบนลังเนี่ยถ้าไม่ประทับบนลังท่านมานั่งพับเพียบที่หน้าพ่อเนี่ยโอ้พ่อก็กราบบังคมทูลว่าได้ฝ่าลงพระบาทควรจะขึ้นประทับกับบนพุทธเจ้าค่ะท่านก็บอกไม่เอาท่านลงมาพับเพียบที่พื้นเลยเหรอคะใช่ก็พับเพียบเนี่ยเขาเต็มจะชนกับเขาพ่อห่างกันสักศอกได้โอ้ค่ะไม่เอาก็ทั้ง3 คนเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นแหละไม่อยากนั่งสูงกว่านั่งพับเพียบคุยกันตรงนี้ก็ได้มีข้อราชการอยู่ไม่มากนักได้ปรึกษาเรือกันนี่คือความรู้สึกจริงๆของราชการที่10นะความนุ่มนวลของท่านมีแต่ว่าคนไม่รู้ไงคือส่วนมากก็เอาสมัยท่านหนุ่มๆอ่ะคนหนุ่มๆก็เหมือนกันหมดแหละใช่ไหมคนหนุ่มๆเนี่ยก็ทำอะไรต่อมีอะไรถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นเรื่องปกติมันตามวัยแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่แล้ว60 กว่าพรรษาเป็นผู้ใหญ่ยิ่งกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะมีความเมตตามีในความกรุณากับพี่น้องประชาชนเพราะอย่าไปพูดเรื่องความดุร้ายเลยถ้าไม่มีหรอกท่านเป็นคนพ่อถึงไม่แปลกใจขนาดว่าพวกพ่อเนี่ยก็อาวุโสกว่าท่านไม่เท่าไหร่แต่ท่านบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ท่านไม่อยากนั่งสูงกว่าพ่อจึงไม่แปลกใจเลยเวลาท่านเสด็จไปในระหว่างนี้ที่เราเห็นภาพนะทั้งพระองค์ท่านทั้งสมเด็จพระราชินีเนี่ยทรงเป็นกันเองมากกับพี่น้องประชาชน
ค่ะนะจับมือถือแขนกับประชาชนแล้วก็มีเป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินของเรายกมือไหว้ผู้หญิงแก่ผู้หญิงแก่รับไหว้ยกมือไหว้และถวายพระพรท่านรับไหว้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตพ่อที่เห็นนะค่ะแล้วนี่คือการปฏิรูปลูกลงมาใกล้ชิดกับประชาชนมากแล้วพ่อจึงมีความรู้สึกว่าเราอย่าไปข่มขู่ท่านเลยขอร้องเถอะประสงค์อธิกรทั้งหลายนะท่านรับฟังท่านท่านก็ปฏิรูปเหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศยุโรปทั้งหมดเขาก็เริ่มต้นมาจากรักษาระยะห่างกับประชาชนแล้วก็ลงมาใกล้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 ประชาชนฉลาดขึ้นก็ให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองมากขึ้นเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะแต่การรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศให้เขาต้องรักษาไว้แล้วก็มันมีความเชื่อมโยงจะได้รู้ประเทศมันเป็นมาอย่างไรก็ต้องรักษาเอาไว้แล้วดูสิในประเทศอังกฤษเนี่ยควีนอลิซาเบธในปัจจุบันนี้เวลาออกมาเยี่ยมประชาชนก็จับมือดื้อแข็งกับประชาชนบางทีก็อุ้มเด็กๆค่ะฮะบางทีก็อุ้มเด็กๆคือเขาไม่ค่อยถือพระองค์ที่ก็ยังไม่อยากพูดถึงพระมหากษัตริย์ของสวีเดนองค์ปัจจุบันเนี่ยเสด็จมาประทับเป็นตัวพระองค์ที่เชงกาลิล่าเนี่ยแล้วก็ให้คนไปตามพ่อมาไปเป็นเพื่อนนั่งกินเหล้าด้วยแล้วก็คุยแล้วก็เมืองแล้วก็นั่งตลกกันหัวเราะกันรั่นเลยไม่มีคนรู้หรอกก็เป็นค็อกเทลเล้าเนี่ยคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขารู้จักดร.เบลงแต่ไม่รู้ว่าดร.เบลงนั่งปุยฝรั่งไงนั่นแหละคือพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนี่แหละครับของสวีเดนนี่แหละความจริงสถาบันพระมหากษัตริย์ของหลายๆประเทศก็มีการปฏิรูปตัวเองโดยธรรมชาติครับปฏิรูปไปลูกประเทศไทยก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยลูกอย่าไปเร่งรัดท่านเลยแม้แต่เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะในประเทศอังกฤษนี่ก็เห็นไหมเขาก็จัดพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่พูดพวยจุรุจุร่ายเหมือนในอดีตแล้วค่ะฮะเขาจัดเขาประหยัดเพื่อจะไม่ให้มันมีความห่างกันระหว่างสถาบันกับประชาชนค่ะของเราก็เหมือนกันลูกจะพัฒนาไปในทิศทางนั้นแหละเราอยู่ก็เป็นครอบครัวได้ไหมไม่มีการเกลียดกลาดการพูดกันดีๆใช่ไหมทุกคนเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วตั้งแต่สถาบันประมาณสัตว์ถึงประสบกรณีกรเนี่ยทุกคนรู้อะไรควรทำไม่ควรทำเขาก็ปรับตัวกันอยู่แล้วแล้วแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องพูดไกลชัดจะไปด่าคุ้มนะก็มีทรัพย์สินของเป็นส่วนพระองค์ที่ท่านได้มาเหมือนกับเราได้มรดกก็อยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นงบประมาณไอ้ส่วนที่งบประมาณแผ่นดินก็ที่ต้องใช้จ่ายที่เป็นกิจการที่พระเจ้าอยู่หัวจะต้องไปดูแลประชาชนน่ะมันก็ต้องเป็นหน่วยราชการและปัญหาคือว่าไอ้หน่วยราชการพวกนี้พอใครเป็นหน่วยราชการที่สนองเบื้องพระคุณยนต์บาทเรียกว่าทำให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพวกเราเนี่ยพวกสภาผู้แทนราษฎรก็ไปเกรงใจเขาเองอ่ะเพราะมันก็กล้าไปตรวจสอบจริงๆเราก็มีสิทธิ์สภาไปตรวจสอบมันเหมือนหน่วยราชการทั่วไปนะไม่ต้องเกรงใจแล้วพ่อไม่คิดว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยท่านจะรังเกียจหรอกท่านก็อยากให้ตรวจสอบก็ไม่กล้าตรวจสอบกันเองอ่ะอันตรงนี้ต่างหากที่ต้องมีการปฏิรูปกันค่ะพ่อพ่อว่าเราปล่อยเป็นธรรมชาตินะเป็นครอบครัวเรียกว่าพูดกันเพราะๆนะเนี่ยทุกอย่างก็จะดีประมาณจันเราก็ปฏิรูปมาได้เยอะแล้วลูกมันก็ใกล้เคียงกับสถาบันกษัตริย์ของประเทศในยุโรปแหละค่ะนะพ่อก็เลยเห็นว่าไม่เห็นทำไมต้องไปแก้หมวด1หมวด2ในรัฐธรรมนูญนะเพื่อจะไปบังคับประมาณจันให้ทำนู่นทำนี่ไม่ต้องหรอกอยู่เป็นครอบครัวผู้ก็เพราะๆทุกคนก็มีวุฒิภาวะก็รู้อะไรควรไม่ควรอยู่แล้วลูก อดทนกันหน่อยลูกเลยอย่าหยาบคายกับสถาบันน่ะทำตัวพลเมืองที่ดีกันหน่อยนะอยู่กันให้เป็นเนื้อเดียวกันหน่อยน่ะเพราะฉะนั้นคำว่าสถาบันเนี่ยมันโยงไปถึงนู่นสมัยพ่อขุนรามคำแหงด้วยนะลูกไม่ใช่ตัวบุคคลนะสถาบันเนี่ยค่ะ อย่าไปจอดที่ตัวบุคคลก็พูดได้ว่าเป็นรากเหง้าของความเป็นตัวตนของคนไทยและประเทศไทยรากเหง้าของความเป็นประเทศไทยใช่ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ปีนี้จารีตต่างๆแม้แต่ศิลปะต่างๆเนี่ยพระราชวังเป็นคนริเริ่มดังนั้นเลยลูกได้ค่ะก็ลองขอให้คิดกันให้มากนะคะแล้วก็ให้โอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปรับปรุงครับปฏิรูปเกิดขึ้นเองกันลูกไม่ต้องห่วงก็ขอบคุณที่ทุกคนพูดมาแต่เพราะว่าพอสมควรแล้วนะโอเคเรียบร้อยกันได้แล้วนะมันมากไปมันก็กลัวจะมีการ
ตีรั้วร่างกางแตกกันสิในต่างจังหวัดเนี่ยก็คนยังจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินได้เยอะมากไอ้ที่เยอะๆอยู่2 30,000 คนเนี่ยมันส่วนน้อยมากค่ะอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงขั้นต้องเกิดความรุนแรงกันเลยค่ะพ่อไม่อยากให้เกิดแต่พอถึงต้องเดือนๆก็ว่าพอเอากันแต่พอสมควรนะค่ะยังไงก็คนไทยเราถือว่าเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะต้องอย่างนั้นดิลูกอยู่เป็นครอบครัวค่ะโอเคยังไงในวันนี้มันหมดเวลาแล้วค่ะพ่อไว้เดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าแล้วเดี๋ยวเราไว้หาเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันใหม่แล้วกันนะคะได้ดิลูกได้